เสียงกล้องเสียงมันแหลมๆบ่กล้องบ่ได้บ่ตกเป็นนิดหน่อยถ้าใหม่ต้องสนใจหนังสือนะต้องท่องมีหนังสือติดมาติดมือท่องอย่าทิ้งเวลาให้ความสนใจให้มากธรรมะเช้าธรรมะเย็นมันไม่มากควรท่องให้มันได้ไม่ใช่อยู่แบบไม่มีธุระปะปังอะไรหน้าที่ของเราเต็มไปหมดหน้าที่รักษาวินัยหน้าที่ปฏิบัติธรรมรักษาวินัยรวมไปถึงข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นแสดงอาบัติศึกษาเรื่องอาบัติบัตรเล็กกับบัตรน้อยเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องศึกษาเท่านั้นเราไม่ศึกษาเราจะได้อะไรเป็นข้อปฏิบัติเราต้องศึกษาหาข้อปฏิบัติศีลเราก็ศึกษาธรรมเราก็ศึกษาจากนั้นแล้วก็ข้อปฏิบัติประจำวันเดินจงกรมเช้ากลางวันเย็นก็เดินเข้าไปเดินทั้งวันได้เลยก็ยิ่งดีต้องภาวนาเช้ากลางวันเย็นตอนหัวค่ำดึกดึกใกล้สว่างจะสับเปลี่ยนช่วงไหนเราจะเดินสะดวกช่วงไหนเราจะนั่งสะดวกช่วงไหนมันอารมณ์มันเป็นที่ทำให้เรานั่งสะดวกเราก็นั่งเราก็ตั้งใจนั่งช่วงไหนมันไม่สะดวกมันร้อนอากาศมันร้อนเราไปนั่งมันก็ไม่ไหวเราก็เดินให้มากเดินทั้งวันอย่าเอาใจไปใส่อย่างอื่นให้มากที่มันไม่ใช่ข้อวัดข้างนอกเธอไปนู้นเธอไปนี่นะสนใจให้มากสนใจตัวเองให้มากการสนใจมากตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้มากๆนั่นแหละคือการตักตวงเอาความดีเข้าสู่ตัวเองต้องตั้งใจทำเราบวชเสร็จแล้วเราได้แค่เพศเท่านั้นเองเพศผ้าเหลืองเพศนุ่งเหลืองห่มเหลืองความดีดังกล่าวเนี่ยจะได้ต่อเมื่อเราได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองอบรมกิริยากายด้วยศีลสำรวมกิริยาวาจาด้วยศีลอบรมกิริยาจิตด้วยธรรมเอาธรรมเข้าไปตีจิตนั่นแหละจิตที่มันโดดดิ้นไปตามกิเลสเอาธรรมไปใส่ให้มันให้มันนึกให้มันคิดให้มันพิจารณาหรือให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวมันสงบศีลก็ช่วยรักษาข้างนอกธรรมสมาธิก็ช่วยรักษาข้างในมันเป็นผลรายได้เข้าสู่หัวใจเราเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ได้เราทำไปได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็ทำไปข้อวัดใดๆที่เราจะพึงทำตามเวลาอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดให้ตรงตามเวลาตอนเช้าๆนี่มาศาลานี่ก็มาให้ตรงเวลาไม่ทันอยู่บ้างครั้งสองครั้งไม่ทันตลอดกาลนี่ไม่ใช่ละที่หลังเขาทุกครั้งไปทุกวันไปก็ไม่ใช่วันนี้อาจจะหลังเขาเราก็ต้องขยับมาก่อนๆให้ได้ก่อนเขาให้ได้หรือมาให้ได้เวลาปกติของเราวันศาลานี่ที่สามที่สี่มันไม่ดึกดอกที่สี่มันสว่างนั่นแหละลุกก่อนนั้นสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังได้เลยที่สามก็ลุก
ลุกเดินโยกลมนั่งภาวนาอะไรจะสะดวกเราก็ทำหนังสือไหนยังไม่ได้ตรงไหนเห็นว่าจะสะดวกเราก็ดูเราก็ท่องไปแต่ควรจะตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองไม่ใช่เรามาอยู่อย่างอิสระแบบไม่มีข้อวัดปฏิบัติอะไรไม่ใช่ตอนเป็นพระนวกานี่แหละขยันท่องขยันสวดขยันข้อวัดขยันฝึกขยันอบรม2ปี3ปี4ปี5ปีไปเขาไม่เรียกนวกะแล้ว1ปีถึง3ปีถึง4ปีเขาเรียกพระนวกะนวังมาจากนวังแปลว่าใหม่พระใหม่เลยนั้นไปแล้วเขาไม่เรียกว่าใหม่แล้วพรรษาขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่ามัชชิมะละจาก5พรรษาไปถึง10พรรษา10พรรษาขึ้นไปเขาเรียกว่าเถระละวันคืนล่วงไปพร้อมกับการฝึกฝนอบรมตนให้พัฒนาไปตามนั้นตอนแรกนวังใหม่พระใหม่นี่ฝึกฝนอบรมให้เต็มที่อันไหนยังไม่ได้ก็ท่องเอาอันไหนยังไม่ก็ต้องเอามีหัวใจดีหน่อยก็ต้องปฏิโมกข์ให้ได้สวดมีหัวใจดีแล้วไปทะลุกับอย่างอื่นหมดงานหลักไม่ได้นี่ก็แย่ภาษา5ขึ้นไปนี่1ภาษา2บางคนก็ท่องจบตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาบวชก่อนเข้าพรรษาอย่างนี้แหละเนี่ยยังไม่เข้าพรรษาก็ท่องปฏิโมกข์จบละจะสวดก่อนเข้าพรรษาด้วยซ้ำไปมีอยู่นะวัดนี้แหละที่พูดเนี่ยนั่นก็ตั้งใจท่องไม่มีใครหัวดิบดีวิเศษวิโสเหมือนกับเทปอัดเอาไว้ดอกตั้งใจทำความภาคความเพียรพยายามจริงๆนั่นแหละฝ่าฝืนอยู่นั่นแหละถูไถอยู่นั่นแหละเอาให้ได้อยู่นั่นแหละมันเป็นเครื่องทดสอบความอุตสาห์ความขยันหมั่นเพียรของเราในตัวโดยอัตโนมัติที่เราเห็นติดมาติดมืออยู่เห็นกับตาอยู่เรายังเอายากถ้าเราจะเอาก็ไม่ยากเพราะของมันเห็นอยู่ไอ้สิ่งที่เรานั่งหลับตาหาเนี่ยสิมันลำบากสิ่งนี้เราเอาไม่ได้สิ่งที่เรานั่งหลับตาหาเนี่ยมันจะหาได้นะต้องใช้ความเพียรมากกว่านี้อีกบทสวดต่างๆท่องให้มันได้ต้องอาทิตย์ท่องอนัตต์ท่องธรรมจักรท่องอะไรกับท่องไปล้นแล้วท่องเป็นเครื่องอยู่ธรรมะเช้าธรรมะเย็นท่องไม่นานให้มันได้ถ้าท่องยังไม่ได้มาสวดที่ศาลาต้องมีหนังสือมาดูถ้าไม่ดูแล้วเราจะว่าอะไรนะเขาสวดเรานั่งภาวนามันก็ไม่เข้ามันก็ไม่เข้ากันยะถาสัพพีอายุโดอักกโตเวยัตสมิงประเดเซพุตตาโพกาเนี่ยไปท่องให้ได้บทอนุโมทนาต้องท่องบทแผ่เมตตาอิมินาเนี่ยไปท่องให้ได้ธรรมะเช้าธรรมะเย็นไปท่องให้ได้สับเปลี่ยนเวลาท่องเอาอันนี้คือหน้าที่ของเราที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเรามาอยู่ไม่มีอะไรทำแล้วก็ไม่ทำเวลาล่วงไปก็มาพูดว่าไม่เห็นได้อะไรก็เจ้าของไม่เอามันจะไปได้อะไรเจ้าของไม่ทำมันจะได้อะไรวันคืนล่วงไปแล้วก็มาพูดเนี่ยแทนที่จะดีสำหรับตัวเองนะไม่ดีสำหรับตัวเองเสียอีกไม่เห็นได้อะไรทำลายตัวเองเหยียบย่ำตัวเองทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองอย่าลืมตัวให้สำคัญตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นสมณะหน้าที่ของสมณะที่เราทั้งหมดเนี่ยหน้าที่ท่องหน้าที่บ่นหน้าที่สวดมนต์หน้าที่ภาวนารักษาศีลขาววินัย
รักษาสำรวมระมัดระวังกิริยากายกิริยาวาจาคำพูดให้มันเป็นธรรมต้องอดต้องทนทั้งนั้นแหละไม่อดไม่ทนมันไม่ได้ดอกใครก็อดก็ทนทั้งนั้นเหลือเดนอดเหลือเดนทนเหลือเดนตายด้วยกันทั้งนั้นครูบาอาจารย์ที่มีรูปปั้นให้เรากราบเนี่ยเหลือเดนตายมาด้วยกันทั้งนั้นแหละทนหนาวทนร้อนทนความอยากพูดอยากคุยทนความเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนี้ทนเข้ามันทนเข้าไปดูเข้าไปที่มันความเครียดนั่นหลังจากเครียดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันดีไหมในระหว่างเครียดมันดีไหมเดือดดาลอยู่ในใจมันดีไหมไฟนั่นแหละโทสักขินาไฟคือโทสักพระเจ้าทรงตรัสโทสักขินาไฟคือโทสักราคขินาไฟคือราคะกำหนัดยินดีในเพศกำหนัดยินดีในรูปในสิ่งในของราคขินากำหนัดยินดีเวลามันกำหนัดยินดีเนี่ยเราเห็นว่ามันดีเพราะเราหลงเคลิ้มไปกับมันอวิชชาพาหลงเคลิ้มไปกับมันไม่ได้รู้พิษรู้สงอะไรมันราคะขีณาไฟกำลังไหม้อยู่นะพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าไฟราคะขีณาไฟคือราคะคำว่าราคะหมายถึงความกำหนัดความยินดีในเพศอย่างหนึ่งในสิ่งของอย่างหนึ่งสิ่งของที่เป็นรูปที่เป็นเสียงที่เป็นกลิ่นที่เป็นอะไรนี่แหละความกำหนัดความยินดีความเพลินใจความพอใจขึ้นมาแต่ด้วยอำนาจของความหลงของจิตของเราเนี่ยก็เลยหลงเพลินไปกับผลงานของกามที่มันกำเริบในหัวใจยุคเจ้าตัวนั่นแหละเราร้อนวนกระวายอย่างนั้นแหละแทนที่จะเอาน้ำคืออัดคือทำไปสาดไปชโลมไปลูบไปชะไปล้างออกก็ไม่เอาไว้มันรุ่มร้อนให้มันเดือดร้อนอยู่นั้นนี่ความหลงของตัวเองหลงขนาดนั้นราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาราคะโทสะเกิดขึ้นได้เพราะอำนาจของความหลงนั่นแหละมันหลงไปกับความเพลินไปกับความหลงไม่รู้สึกตัวคนหลงไม่รู้สึกตัวมันคนหลงทิศนี่แหละไม่รู้สึกตัวดอกทางนี้ด้านตะวันออกอยู่ทางนี้จนกว่าจะเห็นตะวันออกอ้าวตะวันออกทำไมอยู่ทางนี้วะพระอาทิตย์ทำไมอยู่ทางนี้แน่ยังไปเถียงกับพระอาทิตย์อีกนะพระอาทิตย์ทำไมมันอยู่ทางนี้วะน่ะเห็นไหมเอาความหลงของตัวเองไปเถียงกับมันอีกคนหลงทิศเป็นอย่างนั้นแหละหลงอารมณ์ของตัวเองก็เป็นอย่างนั้นหลงอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์หลงอารมณ์ของตัวเองหลงติดใจกับรูปของตัวเองเสียงของตัวเองกลิ่นของตัวเองชื่อเสียงของตัวเองสำคัญมั่นหมายว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาหลงทั้งนั้นแหละดูให้ดีดูให้ชัดเจนความจริงคืออะไรแล้วดูให้ชัดเจนหลงแล้วก็เฉาะแล้วก็แสวงก็ยึดหลงชังเนี่ยหลงชังเครียดอยู่นั่นแหละแทนที่จะปัดเป่าให้พ้นออกไปไม่ปัดเป่าละยึดอยู่อย่างนั้นอุ่นกินอยู่อย่างนั้นแหละหลงชังหลงอิจฉากันริษยากันหลงโลภหลงโกรธหลงอิจฉาริษยาหลงพยาบาทมันพาหลงไปหมดอ่ะขึ้นชื่อว่าโมหะคือความหลงหลงแล้วก็ยังเกี่ยวข้องยังผูกพันที่ท่านเรียกภาษาไทยท่านเรียกว่าหลงไหลเห็นไหมหลงไหลหลงไหลหลงไหลไฟฝันกิเลสพาหลงบางคนในกิเลสของตัวเองแท้ๆพาหลงไปสำคัญมั่นหมายว่าเขาใส่สิ่งใส่ของใส่อะไรไปทั่วมีนะโทษผิดๆไปอย่างนั้นกิเลสในใจตัวเองไม่ยอมดูกิเลสมันพาหลง
ำคัญว่าคนอื่นเขาใส่สิ่งใส่ของใส่อะไรไปทั่วแบบนี้ก็มีขึ้นชื่อว่าสัญญาความคาดความเดาของจิตเนี่ยมันคาดมันเดาเห็นแก่ตัวทั้งนั้นน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้นี่ไม่น่าจะอย่างนั้นนะไม่น่าจะอย่างนี้นะไอ้หน้ามันหน้าหรือไม่หน้าไอ้เหตุปัจจัยมันเป็นเรื่องของมันเองต่างหากก็เป็นเรื่องของคนอื่นเหตุปัจจัยของคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องเหตุปัจจัยของจิตของตัวเองถ้าเป็นเรื่องของแดดของลมของฝนมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันมันจะไปหน้าน่ะหน้าหน้าแหละเจ้าของหลงตัวเองหน้าจะหน้าจะอยู่นั่นแหละพิจารณาดีให้มีอัตมีธรรมอยู่ในจิตในใจบ้างพอที่จะทำให้ใจเนี่ยมีความสว่างขึ้นมาบ้างความหลงคือความมืดมืดตึ๊บในหัวใจมีอัตมีธรรมอยู่ในใจบ้างใจดวงนั้นพอจะมีความสว่างสวยอยู่บ้างคนที่มีใจสว่างสวยคือคนรู้เหตุรู้ผลอันนี้เป็นเหตุของอันนี้อันนี้เป็นเหตุอันนี้โอ้อันนั้นมีเป็นเหตุผลของมันอย่างนั้นอันนี้เป็นเหตุผลของมันอย่างนี้เราจะไปกะไปเกณฑ์อะไรมันคนนู้นก็มีเหตุผลเป็นอย่างนั้นของเขาเราจะไปกะเกณฑ์อะไรเขาคนนี้มีเหตุผลเป็นอย่างนี้ของเขาเราจะไปกะเกณฑ์อะไรเขาเรานั่งกะเกณฑ์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หอบแบกกองทุกข์มาทั้งวันทั้งคืนปัญหาข้างในให้เราแก้เป็นปัญหาข้างในคือปัญหากิเลสเวลามันเกาะกลุ่มรุมหัวใจพยายามแก้ให้เป็นแก้อะไรไม่เป็นกับภาวนาพุทโธลูกเดียวตัดมันทิ้งไปเลยชะมันทิ้งไปเลยล้างไปเลยลบมันไปเลยอารมณ์ที่เป็นกิเลสไม่เอาอะไรลบเอาตีนลบก็ได้อารมณ์ที่เป็นกิเลสนั่นเป็นข้ออุปมาเอาธรรมนั่นแหละไปพิจารณาเพื่อลบล้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาเป็นไฟเพราะมันร้อนมันร้อนใจความร้อนของมันไม่ได้ร้อนเหมือนไฟแต่มันเป็นอารมณ์ที่ร้อนเป็นอารมณ์ที่รุนแรงอดีตังราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาอดีตังจาติยาชรามรณีนะร้อนเพราะเกิดร้อนเพราะแก่ร้อนเพราะตายอดีตังจาติยาชรามรณีนะโสเกหิปริเดเวหิทุกขะโดมนัสสิอุปายาเสหิเศร้าโศกวิโยคพลัดพรากเสียใจเหี่ยวแห้งทุกข์ทมตรมตรอมหัวใจมันผิดหวังไปจากสิ่งต่างๆแล้วนี่แหละมันเวียนเปลี่ยนภัยเราอยู่ท่ามกลางฝึกฝนอบรมเพื่อให้รู้หลักวิชาต่างๆเหล่านี้เพื่อเอามาต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นกิเลสนั่นแหละเราอยู่ท่ามกลางแล้วเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วเราจะไปโทษใครวันคืนล่วงไปเราก็บ่นว่าเราไม่ได้อะไรเราไม่ได้อะไรคนอื่นทำไมเขาได้อะไรเราทำไมไม่ได้อะไรเพราะเราไม่เอาวันคืนล่วงไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เรื่องของธรรมถ้าหากเราไม่ทำไม่จัดเราไม่จัดไม่ทำกิเลสมันก็ทำแทนเอาใจดวงขี้เกียจขี้คลานรักษาธรรมปฏิบัติธรรมนั่นแหละกิเลสมันดึงไปถลุงเล่นทั้งวันทั้งคืนมันดึงไปถลุงได้เพลินใจไปกับมันแล้วไม่เห็นโทษของมันหรอกนี่แหละมหามิตรของเรานี่แหละมหามิตรของเราเอาไปมัดคอจนหายใจไม่ออกนี่แหละมหามิตรของเราทั้งที่มันเป็นศัตรูก็ว่ามันเป็นมหามิตรดูให้ดีดูให้ชัดเจนเราอยู่ท่ามกลางข้อปฏิบัติดูไปที่ท่องบนสวดมนต์ภาวนารักษาศีลขาวินัยดูไปตรงนี้เราก็จะเห็นงานเราล้นไม้ล้นมือทำสิ่งใดก็ทำให้กับตัวเองทำสิ่งใดก็ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลให้กับตัวเองเท่านั้น
ทำสิ่งใดก็ทำเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองทั้งนั้นจริงใจเอาไม่มีใครช่วยเราอัตติอัตโนนาโถช่วยตัวเองคนอื่นบอกไม่เอาก็คือไม่เอาไม่ได้อะไรปรปัจจัยปรปัจจัยคนอื่นเป็นปรปัจจัยแต่ถ้าเป็นตัวเองดำริด้วยตัวเองเห็นดีเห็นชอบเห็นงามด้วยตัวเองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งความภาคความเพียรด้วยตัวเองเป็นอัตตปัจจัยถ้าเป็นกุศลท่านเรียกว่ามหากุศลมันไม่ใช่กุศลธรรมดาธรรมดาเพราะคนเราที่จะมุ่งมั่นทำสิ่งใดให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาได้ต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเป็นการเป็นงานงานแบกงานหามงานขุดดินงานถางป่างานอะไรนี่คนอื่นเขาบอกได้เราก็ทำตามคนอื่นแน่มันก็สำเร็จด้วยเราอีกเหมือนกันนั่นแหละเขาบอกมาเราไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรแหละเขาบอกมาเราทำตามที่เขาทำให้ทำคนอื่นเป็นปรปัจจัยอยู่แต่ก็มันไม่พ้นตัวเองนั่นแหละที่จะต้องจัดต้องทำยิ่งงานข้างในด้วยแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับตัวเองต้องใช้ฝึกฝนอบรมให้กับตัวเองดำริขึ้นด้วยตัวเองตักเตือนตัวเองว่ากล่าวตัวเองเคี่ยนตีให้กับตัวเองตั้งความภาคความเพียรตั้งความอดความทนด้วยตัวของตัวเราเองตั้งใจไปเท่าไรผลรายได้เกิดขึ้นที่เราทั้งนั้นผลรายได้ปรากฏที่ใจของเราสว่างร่ออยู่ที่ใจของเราเกิดความรู้สึกว่าได้บุญได้กุศลในใจของเราวินัยก็ต้องไปดูนะพระใหม่วินัยนับตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาธิเศษ13นู่นน่ะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้ยศ2นิสกิยปาจิตี30ปาจิตี92ปฏิเทศนิยะ4เสขิยวัตร75สิกขาบทในพระปาฏิโมกข์ดูไปเพื่อให้ได้ข้อปฏิบัติวันคืนล่วงไปให้ได้ไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่างหนึ่งไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อย่าไปอยู่เฉยๆกิเลสพาไปทำงานให้กับมันเป็นบ่อยมันจากนั้นแล้วก็สิกขาบทนอกปาฏิโมกข์เยอะวินัยมุขเล่ม2พูดถึงสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกข์แท้จริงสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์นั่นแหละมันเสี่ยงกับการผิดของเราเสี่ยงกับการผิดของเราสิกขาบทในปาฏิโมกข์เป็นสิกขาบทหลักเป็นสิกขาบทใหญ่สิกขาบทเบ็ดตะเล็กเล็กๆน้อยๆอยู่นอกปาฏิโมกข์อยู่ในวินัยมุขเล่ม2นี่หาหนังสือดูวินัยมุขเล่ม2อันนั้นเสี่ยงกับความเป็นอยู่ของเราประจำวันมากกว่าสิกขาบทในปาฏิโมกข์นะเสี่ยงกับเรามากกว่าดูนี้แล้วก็รีบไปดูนั้นดูสิกขาบทนอกปาฏิโมกข์แต่ปาราชิก4ต้องดูให้เข้าใจสังฆาธิเศษ13ต้องดูให้เข้าใจซะก่อนเผื่อเราจะไม่ไปล่วงละเมิดกับมันทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่มียกเว้นว่าบวชเก่าบวชใหม่เหมือนวินัยเหมือนกฎหมายนั่นแหละเวลาคุณผิดคดีโน้นคดีนี้คุณอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้กฎหมายเล่นงานกับผู้ทําผู้ฝ่าฝืนทั้งนั้นทำไปแล้วไม่รู้ว่าผิดกฎหมายกฎหมายก็เล่นงานได้แต่รู้ถ้าสมมติรู้ว่าผิดกฎหมายอยู่ฝ่าฝืนอันนี้โทษเพิ่มขึ้นอีกเท่าหนึ่งไม่รู้นี่เขายังลดอาจจะลดลงมาให้ครึ่งหนึ่งมีกฎหมายนะแต่สิกขาบทนี้ไม่มีลดแหละสมัยพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบัญญัติปาราชิก4เงี้ยภิกษุเสเมถุนต้องอาบัติปาราชิกพระสุทินเนี่ยเป็นต้นบัญญัตินี่พระสุทินแต่พระสุทินเป็นผู้ทำผิดเป็นต้นบัญญัติพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรับโทษปาราชิก
ถือว่าเป็นต้นบัญญัติเพราะไม่ได้บัญญัติมาก่อนไม่ได้บัญญัติมาก่อนต่อเมื่อมาประกาศท่ามกลางสงฆ์และบัญญัติจากนี้ไปใครฝ่าฝืนอย่างนี้เสียแม่ถุนต้องอาบัติปาราชิกเป็นมูลบัญญัติต่อมาก็เป็นอนุบัญญัติเสียแม่ถุนทวันหนักทวันเบาเทียบปากเสพสัตว์เสพลิงเงี้ยมันเคยมีท่านก็ทรงบัญญัติขึ้นมาเป็นอนุบัญญัติ1บัญญัติเดิม2บัญญัติเพิ่มเติมบัญญัติเดิมบัญญัติเพิ่มเติมว่ามันดื้อคนเราปิดประตูช่องนี้มันก็ไปออกช่องนั้นปิดช่องนั้นก็ไปออกช่องนั้นกิเลสมันดื้อพุทธเจ้าท่านพยายามปิดเหมือนกันปิดช่องนี้มันไปออกช่องนั้นความดื้อของกิเลสในใจคนปาราชิก4ภิกษุอวดอุตริมนุสธรรมภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายภิกษุลักของเขาได้ราคา5มาศกเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่ที่เสี่ยงก็คือนี่แหละลักของเขาได้ราคา5มาศกอันนี้เสี่ยง5มาศกก็1บาทเราตั้งไว้1บาทมันจะทลายก็ช่างแล้วแหละเรามาใส่เงินเรา1บาทขอมีราคาตั้งแต่1บาทเป็นต้นไปมีไถยจิตคิดจะขโมยเอาไปเอาท่านปรับอาบัติปาราชิกแปลว่าผู้แพ้สิขาบทนี้แหละแพ้เพศของตัวเองแพ้พรหมจรรย์ของตัวเองเป็นผู้พ่ายเป็นผู้แพ้ปาราชิกะแปลว่าผู้แพ้สิขาบทปรับอาบัติปาราชิกให้เป็นผู้แพ้พ่ายแพ้ไม่มีสังวาสไม่มีความเป็นพระเหลืออยู่เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพถ้าเผื่อทำมาหากินก็ล้มละลายถูกก็ฟ้องร้องล้มละลายหมดสมรรถภาพแก้ไขอะไรไม่ได้สังวาสหาสังวาสเสมอไม่ได้นวเสสะไม่มีส่วนเหลือเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลือเลยสังขารทิเศษยังมีส่วนเหลือสังขารเศษ13ข้อเนี่ยยังมีส่วนเหลือยังไม่ขาดจากความเป็นพระสังขารทิเศษะแต่ปาราชิกเนี่ยเป็นอนวเสสะไม่มีส่วนเหลือแล้วไม่เหลือความเป็นพระเหลืออยู่แล้วสังขารเศษยังมีความเป็นพระเหลืออยู่แต่ต้องผ่านกรรมผ่านจากอำนาจของสงฆ์อยู่กรรมอาศัยกำลังสงฆ์อยู่กรรมร่างกายเสียสิบสามไปดูสิขาบทที่เสี่ยงที่สุดข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่เกี่ยวกับผู้หญิงข้อหนึ่งเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะไปดูให้ดีอย่ามาบ่นที่หลังแล้วตามแก้ที่หลังยุ่งร่างกายที่เสียสิบสามอนิยต2นี่ก็ต้องระวังในที่รับหูในที่รับตาในที่รับหูอยู่ไกลมองเห็นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรอันนี้ถ้าจะปรับได้ก็ปรับอบัติสังฆเสดปรับอบัติปาจิตีปรับอบัติปาจิกไม่ได้อันนี้สังฆเสเสนวาปาจิตีเยนวาแต่ถ้าเป็นอยู่ในที่รับตาอันนี้ปรับอาบัติได้ทั้ง4อย่างปราชิกเณวาสังขายเสเสณวาปาจิตเณวาปราชิกก็ได้สังขายเสก็ได้ปาจิตีก็ได้เพราะอะไรเราได้ยินแต่เสียงไม่รู้ตัวมันเอากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านจึงปรับอาบัติปราชิกถามว่าอย่างนั้นกันจริงไหมหรือจับต้องกันเฉยๆยอมรับว่าจับต้องกันเฉยๆปรับอาบัติสังขารที่สี่หรืออยู่ด้วยกันเฉยๆอยู่ด้วยกันเฉยๆอยู่ในห้อง2ต่อ2ปรับอาบัติปาจิตตี
อาบัติก็คือความไม่ดีของกิริยาที่เราทำนั่นแหละกิเลสมันรูปคลำในหัวใจแล้วถ้าไปมีกิริยาต่างๆเหล่านี้มาเกี่ยวข้องแล้วกิเลสในหัวใจดวงนั้นมันรูปคลำในหัวใจแล้วมันหาช่องที่จะทำลายตัวเองตลอดระยะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงปรับเป็นจิตใจที่อ่อนปวกเปียกละไม่มีทำไม่มีอะไรจนถึงขั้นว่าไม่มีศีลขาดจากความเป็นพระสิกขาบทต่างๆแล้วนี่เราต้องดูต้องศึกษาอันนี้ยศ2วิสุทธิยปายตี30เกี่ยวกับบิณฑบาตเกี่ยวกับใช้สิ่งใช้ของเกี่ยวกับถือเงินถือทองเงินทองเงินก็ตามทองก็ตามพุทธเจ้าท่านห้ามไม่จับต้องเป็นวัตถุอนามาตอีกตั้งหากห้ามไม่จับต้องแต่ก็มีสิกขาบทบางสิกขาบทบอกว่าใครลืมเงินลืมทองไว้ในวัดเก็บได้ไม่ปรับอาบัติเก็บได้เพื่อเอาไว้ให้เขาเหมือนอย่างพระอานนท์เก็บมหาระดาประสาทของนางวิสาขานี่แหละประดับเพชรประดับพลอยประดับทองประดับสารพัดประดับทองประดับเงินประดับเพชรประดับพลอยมหาระดาประสาทของนางวิสาขานาถะบินทิกะเศรษฐีนี่ไม่ใช่เป็นลูกของใครนางวิสาขาเนี่ยพ่อทำมหาระดาประสาทให้หมดเงินตั้งเท่าไหร่80โกฏิ90โกฏิเป็นมหาเศรษฐีเลยเป็นหลานของเมนทกะเศรษฐีนางวิสาขาเป็นหลานของเมนทกะเศรษฐีเป็นลูกของปุณณวัฒนกุมารนางวิสาขานี่ไปแต่งงานก็ไปแต่งงานกับคนที่ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธากับพระศาสนากับพระพุทธศาสนาแต่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่ขี้ถี่เป็นเศรษฐีที่ตระหนี่ทีเหนียวมีลูกชื่ออะไรเนาะมาแต่งงานกับนางวิสาขานี่เราดูนานแล้วเราลืมแล้วแหละนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีพอสามีพอแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านสามีพ่อของสามีนับถือเดียรถีนับถือชีเปลือยมีอยู่วันหนึ่งเขาเรียกนางวิสาขาให้ไปไหว้พระอรหันต์ของเขานางวิสาขาไปเห็นโอ้ยเราจะกราบไหว้อะไรคนไม่มียางอายอย่างนี้เราจะกราบไหว้ได้ยังไงคนไม่มียางอายอย่างนี้คนเป็นพระโสดาบันเด้นางวิสาขามิคาระเศรษฐีพ่อตาคือชื่อมิคาระเศรษฐีมิคาระเศรษฐีเห็นนางวิสาขาไม่ไปกราบไปไหว้เครียดหาเรื่องจับผิดแล้วทีนี้นี่เรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วจับผิดเรื่องที่สองจับผิดว่าชื่ออะไรเนาะพ่อของวิสาขาสอนว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านะวันนั้นเราได้ยินว่าพ่อเธอสอนอย่างนี้นะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเวลาคนอื่นไม่มีไฟใช้เราจะไม่ให้เขาเหรออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเห็นเธอถือโคมไฟไปอะไรกลางค่ำกลางคืนไปที่โรงวัวเนี่ยโจทย์ได้หาเรื่องยังไม่ยอมนะยังหาเรื่องตอนหลังมาที่จะเรื่องจะแดงขึ้นตอนเรื่องที่จะแดงขึ้นเนี่ยเครียดอย่างหนักเลยเอาไม่อยู่แล้วมีคาระพ่อตาเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมีพระไปบิณฑบาตท่านก็ยืนอยู่หน้าบ้านเศรษฐีนางวิสาขาก็ด้วยความกลัวพ่อของสามีไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็ยังไม่เคยขอโอกาสเขาว่าจะขอใส่บาตรแต่ละยังไม่เคยขอกลัวพ่อเศรษฐีไอ้กลัวพ่อของสามีก็เลยนิมนต์นะ
ท่านยืนเท่าไหร่เศรษฐีนั่นก็นั่งก้มหน้าเสวยนั่งก้มหน้ากินอาหารเฉยพระก็ยืนไปนางวิสาขาก็นั่งพัดวีให้พ่อสามีนั่งพัดให้นิมนต์โปรดข้างหน้าเจ้าข้านิมนต์โปรดข้างหน้าเจ้าข้าพ่อสามีของดิฉันกำลังเสวยของเก่ากำลังบริโภคของเก่าอยู่เครียดเลยเครียดอย่างหนักเลยนางวิสาขาพูดว่ากำลังบริโภคของเก่ามีคาระคิดว่าลูกสะใภ้นี่ว่าจะของกินของเก่ากินอุจจาระกินอะไรไปอย่างนั้นนะเครียดอย่างหนักเลยตอนนี้ไล่ออกจากบ้านเลยไล่ออกจากบ้านพอไล่ออกจากบ้านไปนางวิสาขาก็ไม่ไปเพราะตอนมาอยู่บ้านสามีเนี่ยพ่อแต่งทนายให้มา8คนเป็นบัณฑิตทั้งนั้นแหละตามมาถ้ามีเรื่องมีราวอะไรที่บ้านสามีให้ชำระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกลับก็เลยเรียกทนายมาชำระความเลยนี่มาชำระความพ่อของนางวิสาขาก็ว่าเลยว่าเธอว่าเราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธอดูถูกเราอย่างนี้อย่างนี้พวกทนายก็เลยมาถามว่าเรียกเขาใช้สรรพนามว่าไงนอเขาใช้สรรพนามดีนะเรียกนางวิสาขาว่าได้ว่าให้กับพ่อสามีอย่างนี้อย่างนี้จริงไหมว่าอยู่แต่ความหมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ว่าพ่อสามีความหมายนั่นน่ะที่แท้จริงว่าพ่อสามีของตัวเองนั่นน่ะกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่บุญใหม่ไม่ทำเนี่ยมันไม่ใช่ไอของเก่าเหมือนอย่างที่เข้าใจนั่นดอกเพราะบุญใหม่ไม่ทำมีพระมาบิณฑบาตอยู่หน้าบ้านแล้วก็ไม่ยอมใส่ก้มหน้าบริโภคอาหารอยู่นั่นแหละสามีพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่นิมนต์ท่านไปโปรดข้างหน้าเนี่ยก็บอกอย่างนี้แต่ความหมายมันเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เลยตกไปโอ้ตกไปเว้ย มันไม่ได้ว่ากูกินของเก่าตัวนี้ไม่ได้ว่ากูกินอุจจาระตัวนี้ยังไม่จบตอนพ่อเธอส่งมานี้บอกว่าไฟในห้ามออกเอาห้ามเอาออกไฟนอกห้ามเอาเข้าทำไมใจร้ายกับชาวบ้านถึงขนาดนั้นนางก็แก้ฟังว่าไฟในอย่านำออกหมายความว่าเรื่องในครอบครัวของสามีอย่านำออกไปพูดข้างนอกเรื่องข้างนอกบ้านของสามีอย่าเอามาพูดในบ้านของสามีนี่เรียกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าตกไปอีกนางวิสาขาแก้ตกไปอีกไม่ใช่ไฟหุงต้มเหมือนอย่างที่เศรษฐีเข้าใจไม่ใช่ยังมีอีกมีอยู่คืนหนึ่งเห็นเธอใส่ตะเกียงไปอะไรที่โรงบัวดึกๆดื่นๆน่ะไม่ถูกกับนิสัยของสตรีกลางคืนนางก็บอกว่าวัวของนางเนี่ยมันตกลูกถ้าปล่อยไว้จนสว่างกลางวันกลัวจะตายต้องรีบลงไปช่วยมันวัวมันออกลูกก็เลยบาพาคนใช้พาไปดูแลมันนี่นางวิสาขาตอบเนี่ยตกแก้ตกหมดนะแก้ตกหมดมีอะไรอีกข้อหนึ่งนะมีอะไรอีกข้อหนึ่งนางแก้ตกหมดพอแก้ตกหมดแล้วก็พ่อของสามีก็หมดเรื่องที่จะโจทย์ที่จะว่าแล้วหมดเรื่องที่จะโจทย์ที่จะว่าแล้วอ้าวพวกเราเตรียมขบวนออกเดินทางได้แล้วโอ้สามไอ้พ่อตาตกใจใหญ่เลยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอ้าวเตรียมบริษัทบริวารเตรียมขบวนออกกลับบ้านเราเว้ยนะหนาวิสาขาเนี่ยโอ้เศรษฐีตกอกตกใจเลยขอโทษขออภัยลูกสะใภ้ได้ทีนี้ขอโทษขออภัยลูกสะใภ้ขอโทษเราไม่ได้ต้องไปขอโทษพ่อของเราขอโทษพ่อของเราคือไปขอโทษพระพุทธเจ้าถ้าจะให้เราอยู่เราก็อยู่ได้ถ้าจะให้ดิฉันอยู่ดิฉันก็อยู่ได้แต่จะต้องอนุญาตให้ดิฉันทำอย่างนี้ๆคือให้นิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาให้ได้ทำบุญใส่บาตร
ตามความประสงค์ตามความต้องการหรือทุกวันขออนุญาตให้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าได้ทุกเท่าที่มีความจำเป็นอยากไปด้วยเหตุที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระสงฆ์สาวกขอถือโอกาสอย่างนี้ขออนุญาตจากสามีภรรยาจากไอ้พ่อของสามีมีคาระเศรษฐีก็เลยอนุโลมให้หมดอนุญาตให้หมดขอให้แต่นางอยู่เพราะนางไม่ผิดเนี่ยนางไม่ผิดลูกสะใภ้ของตัวเองไม่ผิดนะนางวิสาขาก็นิมนต์เลยแหละวันรุ่งขึ้นนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสงฆ์สาวก500องค์มาฉันภัตตาหารที่บ้านโตบ้านมีคาระเศรษฐีไม่เคยมีพระสงฆ์สาวกขึ้นไปฉันเลยมีแต่เชิญพวกอาเจลกอาเจลกะของเขานั่นแหละไม่นุ่งผ้าไม่ห่มผ้านั่นแหละไม่นุ่งผ้าไม่ห่มผ้าอันนี้พอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันภัตตาหารรวมทั้งพระสงฆ์ด้วยพวกอาเจลกทั้งหลายเขาก็พยายามดึงเอาไว้โอ้จะปล่อยให้มีคาระเศรษฐีไปฟังพระพุทธเจ้าเสร็จพระพุทธเจ้าเอาไปแน่ๆแหละหมดที่พึ่งแล้วเรางั้นเถอะเลยมาขออนุญาตอาจารย์ของตัวเองอาจารย์ของพวกชีพเลื่อยนั่นแหละขอไปฟังเทศพระพุทธเจ้าคือในบ้านนั่นแหละไปฟังได้อาจารย์ครับไปฟังได้แต่ให้เอาม่านกั้นเอาไว้เอาม่านกั้นเอาไว้กั้นก็กั้นมีคาระก็ไปฟังนอกม่านฟังไปเมื่อได้ถึงธรรมเข้าถึงธรรมได้เป็นพระโสดาบันได้เป็นพระโสดาบันเลยชมเชยลูกสะใภ้เรียกลูกสะใภ้ว่าแม่ เขาก็พูดแปลกๆกันนะในตำราเขาบอกว่ามีคาระเนี่ยคลานไปด้วยความเคารพในลูกสะใภ้ของตัวเองคลานไปดูดนมของลูกสะใภ้เนี่ยคือยอมรับนับถือนางวิสาขาว่าเป็นแม่ตัวเองทำเหมือนกับเป็นลูกมีคาระเศรษฐีจึงได้ชื่อว่านางวิสาขาจึงได้ชื่อว่านางวิสาขามิคาระมาตาวิสาขามิคาระมาตานางวิสาขาเป็นมารดาของมิคาระเศรษฐีนี่เห็นไหมรู้จักฤทธิ์เดชของพระอริยบุคคลไหมแม้เป็นแค่พระโสดาบันนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตลอดช่วยพระพุทธเจ้าช่วยพระสงฆ์สาวกมาตลอดขอพรนู้นขอพรนี้คำว่าขอพรคือขออนุญาตถวายผ้านู้นขออนุญาตถวายผ้านี้ต่อมาก็ขออนุญาตสร้างอารามขออนุญาตสร้างอารามปุพพารามขออนุญาตสร้างอารามคือปุพพารามขออนุญาตพระพุทธเจ้าสร้างอารามสร้างปราสาทพันห้องถวายพระพุทธเจ้าถวายไว้ในพระพุทธศาสนาทีนี้ไปกราบพระพุทธเจ้าก็เลยไปลืมมหาลดาปราสาทนี่แหละเอาไว้พระอานนท์เก็บไว้ให้นางวิสาขาพระอานนท์เก็บไว้ให้นางวิสาขานี่เลยรู้ว่าลืมไว้ที่วัดแหละเลยให้คนใช้ไปเอาให้คนใช้ไปถามว่าพระอานนท์ท่านเก็บไว้โอ้ถ้าผู้เป็นเจ้าพระอานนท์ท่านเก็บไว้แล้วอย่าไม่เอาอย่าไปรับคืนมาท่านถึงมือท่านแล้วท่านจับแล้วอะไรแล้วไม่เอาถวายท่านเลยถ้าท่านจับแล้วก็ถวายท่านเลยในที่สุดพอทำนี่แหละทำแต่ท่านก็ให้เอามาก็เลยจำเป็นจำใจเอามาแต่ก็ไถ่ถอนมาเท่ากับราคาที่ทำนั่นแหละไถ่ถอนมาทั้งหมดเลยเอาจำนวนเงินที่ไถ่ถอนนี่แหละไปสร้างวัดนี่ดูคนมีปัญญาก็ทำเลยคนมีปัญญาเขาทำไปสร้างวัดชื่อว่าวัดปุพพารามพระพุทธเจ้าก็ไปเสวยไปฉันไปพักไปอะไร
อยู่ที่เชตวันนางวิสาขาปุพพารามปุพพารามพระเชตวันเนี่ยอยู่ด้านทางทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีหรือยังไงเนี่ยเชตวันเมืองปุพพารามเนี่ยได้ชื่อว่าปุพพารามด้านทิศตะวันออกพระเชตวันอยู่ด้านตะวันตกหรือยังไงเนี่ยจำไม่ได้ตามแบบแผนในอินเดียนี่คือต้นตำนานต้นตำนานพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยใครจำได้พูดถึงเรื่องอะไรถึงได้พูดมาถึงนี้เราพูดถึงของมีค่าตกในวัดปกติเงินทองพุทธเจ้าท่านห้ามจับห้ามผสมจับแต่ถ้าของตกอยู่ในวัดท่านให้พระเก็บเอาไว้จับได้เอามาเก็บไว้ให้เจ้าของเขาถ้าไม่เก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาท่านปรับอาบัติมีคนข้างนอกมาเห็นมาเก็บเอาไปทำให้ของเขานี่ต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นท่านจึงวางอาบัติปรับอาบัติไว้ถ้าเห็นแล้วไม่เก็บเอาไว้ท่านปรับอาบัติเห็นแล้วกลับจับเก็บมาเป็นเงินก็ตามเป็นทองก็ตามจับมาถึงจะเป็นวัตถุอนามาตก็ตามแต่เป็นพุทธานุญาตเป็นพิเศษนี่คือของที่ตกไว้ในวัดนี่เราพูดลามมาจนถึงนี้จากถึงเงินถึงทองรับเงินรับทองการรับเงินรับทองทีแรกพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้รับนะทรงห้ามไม่ให้รับตอนต่อหลังมาก็เมนทกะเศรษฐีนี่แหละไปขออนุญาตไปขอพรว่ากุลบุตรผู้ที่ออกมาจากสกุลที่สุขุมารชาติมีอยู่การจะเดินการจะขบจะฉันการจะกินจะอยู่การจะนุ่งจะห่มจะอะไรต่ออะไรมันต่างกันนะคนเราต่างกันไปประรบเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงผ่อนผันให้อย่างนั้นรับได้แต่ห้ามภิกษุยินดีในเงินในทองนั้นให้ยินดีในของที่เขาประวรณาให้ยินดีในของเช่นอย่างภิกษุขาดเกินผ้าเนี้ยมีคนเขารับปัจจัยไว้ให้แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าจะเอาไปใช้สอยอะไรที่ควรแก่สมณะบริโภค500บาทโอ้เราผ้าเราขาดพอดีเนาะเราต้องการผ้านะนะไปเอาผ้าของเรามาไปเอาผ้ามาให้เราแต่ถ้าราคาเกินกว่า500บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เพราะในนั้นเขาบอกว่าให้เรียกร้องจากวัยวัจกรตามเท่าราคาในนี้ที่เขาระบุไว้เนี่ย500บาทถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้ละเอาเฉพาะเท่าราคานั่นแหละนี่คือการประวรณาการประวรณาคือประวรณาด้วยปากและก็ประวรณาด้วยใบประวรณาที่พวกคณะสงฆ์เราใช้กันอยู่นี่ก็คือประวรณาด้วยใบประวรณาเดี๋ยวนี้พระทั่วๆไปก็มักจะหลวมสิกขาบทข้อนี้ไปแล้วแหละหลวมรวมละรวมนี่วันนั้นเราไปเทศที่นู่นเขาก็เอาเงินใส่ซองมาเลยจ้างปางมาเลยเนี่ยเอามาให้อ้าวไหนใบวารณาหาได้หาใบวารณาเลยคือคนที่ทำไม่เข้าใจไม่ได้ดูหน้าของพระเห็นว่าตรงนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่ดูหน้าพระเรื่องเหล่านี้เราถือเถอะตั้งใจถือไปเอาเป็นเอาจริงเอาจังเข้าไว้เราไม่ขาดทุนศูนย์ดอกหรอกมีแต่จะผลิตดอกออกผลให้เราเจริญงอกเงยในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่เป็นการหย่อนยานของเล็กๆน้อยๆเองเราไม่จำเป็นต้องจับต้องถือต้องอะไรต่ออะไรมันมีวิธีที่จะทำได้อยู่ตามที่โบราณอาจารย์ท่านพาทำมาตามที่คณะสงฆ์เราพาทำมาคณะสงฆ์ธรรมยุทธเราพาทำมาแต่ทุกวันนี้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเราเนี่ยบางแห่งก็ละหลวมไปตามเขาหมดแล้วถือเงินถือทองถืออะไรแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปเคร่งกว่ามานิกายเขาก็มันก็พอๆกันนอกจากนั้นแล้วบางคนยัง
ออกจากธรรมยุทธไปขึ้นกับมหานิกายอย่างนี้ก็มีนี่เราดูด้วยความอ่อนแอความอ่อนแอในใจของคนเราพระเราสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ถูกต้องที่พระองค์ทรงวางไว้แล้วไม่เอาให้กิเลสมันกระซิบกระซาบแล้วก็ให้เห็นความสำคัญว่าเอออย่างนี้จะเป็นกว่าอย่างนี้จะเป็นกว่าเชื่อกิเลสแล้วก็เชื่อตามมันแล้วก็ทำละหลวมตัวเองให้ทำตามมันไปจนเกือบจะเน่าเฟะแล้วล่ะไม่รู้สึกตัวดำเหมือนหลังหมีท่านบอกว่างั้นนะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราทำจนเป็นจริตเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเราทำยากนะเราไปละหลวมอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้เลยมันเหมือนกับข้ามอะไรกำแพงอย่างใหญ่โตทีเดียวแหละถือให้ได้นิสัยอย่าไปถือสักแต่ว่าถือเฉยแล้วก็ไปตีความหมายเอาเองโดยที่ไม่คำนึงถึงโบราณอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าต้นตอของสิกขาบทสิกขาบทใดก็ตามที่เราลึกได้แม้แค่เส้นผมเส้นเดียวก็อย่าไปเดินข้ามอย่าไปมองข้ามอย่าไปตั้งใจล่วงละเมิดตั้งใจที่รักษาศีลขาโดยแท้เพราะอานิสงส์ของการตั้งใจรักษาจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ตั้งใจรักษาศีลขาบทแท้ที่จริงผู้ที่ตั้งใจรักษาอย่างยิ่งยวดอย่างคร่ำเคร่งต่างหากได้รับความเคารพได้รับความเชิดชูได้รับความยกย่องจากผู้อุปถัมภ์บำรุงที่มีปัญญาที่มีปัญญาเราสังเกตดูที่สังเกตดูไปเถอะยิ่งไปละหลวมเละเทะเหลวไหลสักขนาดไหนบางทีไปเรียกอะไรไปบอกไปขออะไรเขาเฉยเขาไม่สนเขารู้ว่านี่แหละพวกนี้แหละพวกนี้แหละไปโบกรถขอขึ้นรถเขานี่เฉยเขาไม่สนเพราะมันก็มีกรรมมันก็เป็นกรรมในตัวแต่ตรงข้ามพวกที่ถืออย่างคร่ำเคร่งเครียดเนี่ยเขาให้ความเคารพให้ความนับถือแล้วก็กรรมมันก็ช่วยอีกเดินไปทุดงไปเนี่ยทางข้างทางเนี่ยโอ้ยรำคาญแต่คนจะมาจอดรถให้ขึ้นตรงกันข้ามเราเป็นพวกนั้นแล้วเนี่ยจอดเท่าไหร่เขาก็ไม่สนมีนู่นมีนี่ไปแลกไปเปลี่ยนไปขายไปอะไรให้เขาอีกต่างหากการแสวงหาแบบนั้นเนี่ยแสวงหาได้น้อยมากแต่ตรงกันข้ามถ้าเผื่อเราตั้งใจรับตั้งใจปฏิบัติตามสิกขาวินัยของเราอย่างคร่ำเคร่งตลอดมันยิ่งได้มากกว่าไม่ต้องแสวงหาเลยมาเองเนี่ยเรามาเทียบดูตรงนี้แล้วทำไมเราไม่ตั้งใจอยู่สบายปฏิบัติศีลให้เคร่งปฏิบัติธรรมให้เคร่งสิ่งเหล่านั้นมันมาเองกับที่เราไปตั้งใจแสวงหาแสวงหาจะเป็นจะตายได้นิดหน่อยไม่เห็นคุ้มค่าเลยก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบซะอีกทำให้ตัวเองตกต่ำลงไปอีกนี่มันน่าคิดเหมือนกันนะสติปัญญาของเราของคนเราบางคนเขาต้องให้เขาต้องว่าให้ด้วยบางทีก็ทำอย่างน่าเกลียดกันบางคนเราเคยไปเห็นงานบางงานเนี่ยพวกที่แสวงหาแบบนี้มีอะไรมารูปพิมพ์อยู่เต็มมือเนี่ยมีรูปครูบาอาจารย์ไปเดินเห็นใครเสื้อซ่าๆไปแล้วไปยื่นให้แล้วขอเงินด้วย10บาทแผ่นละ10ขอเงินยื่นให้แล้วขอเงินนะมีหมายความว่าไงยังอยู่ในมือเลยเต็มมือนี่ก็มีอะไรอย่างนี้ยังจะใจให้คนอื่นอีกเลยของเงินโอ้ยเราเห็นแล้วโอ้นี่เราเห็นพอดีเขาทำนี่เออนี่ผู้หญิงคนนี้นี่โดนแน่โดนเขาบังคับโดนเขาบีบคอแล้วให้ปั๊บเขาก็ยืนคออยู่นั่นแหละจ่ออยู่นั่นแหละตาก็สอดสายดูคนอื่นอีกใครบ้างมองหาเหยื่อมองหาเหยื่อรายต่อไปมีอยู่นะเป็นกิริยาที่น่าเกลียดมากๆเลยเรามาฟังแล้วพิจารณาดูว่ากับการที่เรามาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของเราให้
ให้ตรงเป้าตามนั้นรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไปกับมีคนเข้ามาช่วยเราอย่างเหลือเฟือทำไมเราไม่ตั้งใจเอาและคุณสมบัติทั้งหมดความดีทั้งหมดเข้าสู่หัวใจของเราอย่างเดียวซะด้วยนะอันนั้นได้มาแต่เงินเฉยๆชื่อเสียงเกียรติคุณคุณสมบัติในหัวใจถูกเจ้าของเหยียบย่ำเจ้าของเองจมตกต่ำลงไปไม่รู้ถึงไหนกันบ้างไปงานต่างๆต้องระวังเดี๋ยวนี้ประเภทนี้มันมีเยอะบางทีถึงกับหยิบกับฉวยเอาเองเลยนะสิ่งของไม่คำนึงว่าอะไรเคยมีคนเขาเห็นเขาเดินหยิบฉวยเอาเราไม่เคยเห็นเขาหยิบฉวยอย่างอื่นเราเคยเห็นแต่เขาหยิบฉวยกระดาษกระเป๋าเขานี่บักใหญ่เลยแหละเห็นกระดาษก้อนเฉยๆธรรมดาเนี่ยเห็นในที่งานหยิบใส่เราเคยเห็นอยู่โอ้นี่มันเอาไอ้ดีตัวนี่เราไปแตะไม่ได้นะแตะดีไม่ดีเอาตายอ่ะไปแตะไม่ได้นะนั่นน่ะบางคนตำรวจยังกลัวเลยตำรวจไม่กล้าไปยุ่งต้องระวังมากๆเลยแบบนี้แล้วเราไปทำทำไมมาตั้งใจปฏิบัติทำรักษาศีลให้ยิ่งๆกับเขาเอามาให้อย่างเหลือเฟือเนี่ยทำไมไม่ตั้งใจเอาเราคิดพิจารณาในแง่เหตุผลแล้วก็นี่เนาะกรรมอะไรถ้าเราสมัครจะเป็นพุทธบุตรแล้วเราก็พยายามตั้งใจทำตามข้อปฏิบัติของท่านเท่าที่เรามีความสามารถตั้งใจทำมาเถอะไม่มีอะไรสูญเสียไม่มีอะไรเสียหายนอกจากเรื่องศีลแล้วก็เรื่องธรรมอีกเรื่องธรรมเราก็ตั้งใจทำไปมีสติกำหนดจดจ่อพิจารณาไปอารมณ์โลภเข้ามาก็ปัดออกอารมณ์โกรธเข้ามาก็ปัดออกอารมณ์รักอารมณ์ชังเข้ามาก็ปัดออกอิจฉาริษยาโผล่เข้ามาก็ปัดออกไอ้มาความมับยอมเป็นทาสมันอันนี้ก็ยิ่งละเอียดกว่าเรื่องศีลอีกเราจะได้เช็คและตรวจสอบดูว่าเราเนี่ยมันมีน้ำยาไหมอะไรมาความมับรู้อยู่ว่าเป็นฟืนเป็นไฟความมับมากอดมากำอยู่นั่นแหละให้ระวังให้ดีเทียบเหตุเทียบผลแล้วก็ดูไปที่ใจของตัวเองแล้วตั้งใจปฏิบัติอย่ารวบตัวให้กับมันง่ายๆต้องระวังด้วยการสำรวจระมัดระวังกิริยากายกิริยาวาจากิริยาใจการตั้งใจสำรวจระมัดระวังอย่างยิ่งยวดมีแต่ผลมีแต่อานิสงส์ให้กับจิตดวงนั้นไม่มีจะให้ขาดทุนศูนย์ดอกเอ้ยเสียเปรียบเขาเอ้ยล้วมให้เขาหัวเบาให้เขาไม่มีเลยต้องใจสังวรระวังตามนี้ได้ไม่มีตกต่ำไม่มีเสียอะไรเกิดขึ้นปัดออกอะไรเกิดขึ้นปัดออกอะไรเกิดขึ้นปัดออกอย่าไปเสริมมันเอาไปฟังแล้วไปพิจารณาดูเสือมันก็ได้โทษทันทีเสือก็ได้โทษทันทีดูมันกำลังป้อนอะไรให้เราอีกต่อมาระลอกต่อมาดูมันกำลังจะป้อนอะไรให้เราอีกดูยังจะรับอยู่หรือมาตีมันอีกโผล่มาตีมันอีกโผล่มาตีมันอีกฟาดมันอีกเอาอะไรฟาดเอาสติฟาดเอาสัมปชัญญะฟาดเอาปัญญาฟาดเข้าไปเดี๋ยวไปถือไม้กระบองไล่ฟันคนเดียวเพราะว่าคนเป็นบ้าเอาสติเอาปัญญาฟาดเข้าไปนะหมดไม้หมดมือไม่มีอะไรฟาดด่ากล้องโลกธาตุอย่างนั้นด่าข้างในใจอย่าไปด่าเสียงออกมาเดี๋ยวเขาว่าบ้าอีกอย่าไปเสียดายมันโกรธให้มันเครียดให้มันเสียดายแต่คุณงามความดีให้กับตัวเองเสียดายเกียรติประวัติของตัวเองรักษาเกียรติประวัติให้ดีเสียดายความดีให้กับจิตใจของตัวเองรักษาความดีให้มากอันไหนไม่ดี
ทิ้งอันไหนไม่ดีทิ้งอันไหนไม่ดีทิ้งสิ่งไม่ดีก็คือไม่ดีเป็นมูลเป็นคู่เอามาทำไมมีการดำริติตรองใคร่ครวญในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องเป็นคนมีปัญญาเอานะพอสมควรแก่เวลาแล้วเนาะไป 3:30 ครึ่งแล้วแล้ววันนั้นใครยังไม่ได้ขอนิสัยนะฮะพระใหม่ใครยังไม่ได้ขอนิสัยฮะพระใหม่เท่าไหร่ยังได้ขอหมดนะฮะได้ขอหมดผมขอหมดนั่นแหละพระใหม่ได้ไหมฮะพระใหม่จะรัดได้กับพระใหม่ที่มาวานเดได้ไหมอะไรนะท่านพจน์หรืออะไรชื่ออะไรได้ไหมฮะท่านอะไรพาสกรได้แต่ท่านพจน์ได้ไหมถ้าได้ก็ขอจะเอาขอไปคนนั้นกลับจ้ะดูนะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในครัวแก้ให้เป็นนะแก้ให้เป็นมวงดันสามะกาวตัวอาระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะกาวตัวอาระหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะมะกาวตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอาจาริโยเมพันเตโหหิอายัสมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมพันเตโหหิอายัสมะโตนิสายะวัชามิอาจาริโยเมพันเตโหหิอายัสมะโตนิสายะวัชามิปายิกังสาธุพันเตติรูปังสาธุพันเตปัสสาดิเกนะสัมปาเดทะสาธุพันเตอาจะสังเกตานิเทโรไม่นั่งคาโรอาหัมปิเทระสัพพาโรอาจะสังเกตานิเทโรไม่นั่งคาโรอาหัมปิเทระสัพพาโรอาจารย์เกดานิเทโรไม่นั่งคาโรอาหัมปิเทรัสคาโรครับเพื่อเดียวนิดเดียวพอหัดห่มผ้าเด้อผ้าใหม่หัดห่มผ้าตอนเช้าไป